เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคต่อมาข้อ87เนาะข้อ87เขาถามว่าเมื่อนำไฮโดรคาร์บอน A ก็คือเขาบอกสูตรโมเลกุลมาแล้วเนาะหนัก 6.6 กรัมมาทำปฏิกิริยากับโบรมีนซึ่งมีปริมาณมากเกินพอเกิดเป็นสาร B ที่เกิดขึ้นจะมีน้ำหนักกี่กรัมโอเคปะดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้คือการที่เขาบอกการทำปฏิกิริยานี้มาเนาะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเปลี่ยนกรัมให้มันเป็นอะไรก่อนให้มันเป็นโมลก่อนใช่ไหมเราถึงสามารถรู้ได้ว่ามันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นกี่กรัมโอเคปะมันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นกี่กรัมเนาะดังนั้นเราต้องเปลี่ยนจาก 6.6 กรัมเนี่ยให้มันเป็นโมลก่อนโอเคปะเปลี่ยนจาก 6.6 กรัมให้มันเป็นโมลก่อนก็เรามาดูละกันว่าตรงนี้สาร A ของเรามีโมเลกุลาร์เวทเป็นเท่าไหร่โมเลกุลาร์เวทเป็นเท่าไหร่มีคาร์บอนทั้งหมดกี่ตัว5ตัวตัวละเท่าไหร่12เนาะเขาบอกมาแล้วเนาะคาร์บอน5ตัวตัวละ12ก็60บวกกับไฮโดรเจนอีกกี่ตัว1 2 3 4 5 6ตัวใช่ป่ะบวกกับไฮโดรเจนอีก6ตัวดังนั้นโมเลกุลาร์เวทของไฮโดรคาร์บอน A จะเป็นเท่ากับ66ซึ่งมันได้มาเท่ากับ 0.1 เอ้ยมันได้มาเท่ากับ 6.6 กรัมมันได้มาเท่ากับ 6.6 กรัมดังนั้นเราก็อยากรู้ว่ามันเท่ากับกี่โมลก็เอา 6.6 กรัมไปหาร66ใช่ป่ะก็จะได้เท่ากับ 0.1 โมลนั่นเองโอเคป่ะเท่ากับ 0.1 โมลนั่นเองดังนั้นไฮโดรคาร์บอนที่ตอนแรกได้มาจะได้มาเท่ากับ 0.1 โมลแล้วพอทำปฏิกิริยากับโบรมีนจะมีโบรมีนเพิ่มเข้าไปกี่โมลเอ่ยมันจะมีโบรมีนเพิ่มเข้าไปกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งใช่มั้ยก็คือตำแหน่งที่เป็นพันธะคู่กับตำแหน่งที่เป็นพันธะ3ซึ่งตำแหน่งที่เป็นพันธะคู่โบรมีนเพิ่มได้กี่ตัวขอเขียนก่อนนะปึ๊บ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคนี้พันธะ3โอเคตรงที่เป็นพันธะคู่เนี่ยโบมีนจะเข้าได้2ตัวใช่มั้ยเพราะว่าพันธะคู่เนี่ยมันเป็นการเชื่อมกันของ2ตัวนี้ถ้าเกิดพันธะคู่หายไปก็ต้องมีพันธะเสริมเข้ามา2ตัวใช่มั้ยข้างละตัวก็ถ้าเป็นพันธะ3ก็4ตัวคือเสริมมาด้านละ2ตัวสรุปแล้วโบมีนของเราจะเพิ่มมาได้ทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6ตัวซึ่งการที่โบมีนเพิ่มมา6ตัวก็คือเพิ่มมาเท่าไหร่โมลนั่นเอง 0.6 โมลนั่นเองมีโบมีนเพิ่มมา 0.6 โมลนั่นเองซึ่งแต่ว่าข้อนี้มันแย่ตรงไหนเอ่ยมันแย่ตรงที่มันไม่บอกว่าโบมีนมีatomic mass เท่าไหร่ใช่ปะมันบอกมาของคาร์บอนกับไฮโดรเจนตรงเนี้ยพี่ก็เลยแบบงงนิดนึงว่าทำไมเขาไม่บอกว่าโบมีนมี atomic mass เท่าไหร่เนาะดังนั้นพี่จะบอกเองละกันว่าโบมีนแต่ละตัวมี atomic mass เท่ากับ80โอเคปะมี atomic mass เท่ากับ80แปลว่าถ้ามีโบมีนเพิ่มมา 0.6 โมลก็จะมี atomic mass เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย48กรัมเนาะ48กรัมโอเคปะ48กรัมก็เขาถามว่าสาร B ที่เกิดขึ้นจะมีน้ำหนักกี่กรัมเราก็แค่เอาโบรมีนที่เพิ่มเข้ามาไปบวกเพิ่มกับน้ำหนักที่มีอยู่ก่อนแล้วเนาะก็คือ48ไปบวกกับ 6.6 กรัมก็จะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 54.6 กรัมก็จะเป็นคำตอบเป็นคำตอบของเรานั่นเองไม่มีอะไรมากเนาะไม่มีอะไรมากเนาะข้อนี้ก็ทวนให้อีกทีเนาะว่าเป็นข้อที่เราต้องรู้ว่าน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าการที่เราจะรู้ว่าน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันเพิ่มขึ้นกี่โมลถูกต้องไหมเรารู้ก่อนว่าต้องเพิ่มขึ้นกี่โมลซึ่งแน่นอนว่าถ้าเขาให้น้ำหนักเป็นกรัมออกมาแล้วเราสามารถที่จะแปลงเป็นโมลได้จากการคิดโมเลกุลาร์เวทเนาะอันนี้เคยทำมาหลายข้อแล้วเนาะก็จะได้ว่าพอมันได้เท่ากับ 0.1 โมลแปลว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ 0.1 โมลแต่ว่าเราต้องการเพิ่มคาร์บอน6ตำแหน่งแปลว่าเราก็ต้องเอา6คูณเข้าไปเนาะก็จะได้ว่าต้องมีการขอโทษไม่ได้เพิ่มคาร์บอนเพิ่มโบรมีนเนาะเราต้องการเพิ่มโบรมีนอีก6ตำแหน่งแปลว่าเราต้องเพิ่มโบรมีนทั้งหมด 0.6 โมลเหมือนกันโอเคปะก็คูณเข้าไปก็เอามาบวกกันก็จะได้คำตอบสุดท้ายออกมาว่าตอบ 54.6 กรัมเนาะข้อนี้ไม่มีอะไรมากโอเคปะโอเคงั้นขอผ่านเด้อผ่าน
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบ